กิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศได้เข้ามาสั่งสมบุญใหญ่ตลอดเดือนมกราคมและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างพุทธบริษัท4ในพื้นที่เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโดยได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์102วัดในวันเสาร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2562ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เยาวชนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จำนวน10แห่งซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการวันนี้ผมมีความรู้สึกดีครับที่ได้รับทุนในครั้งนี้ครับและขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับผมจะนำทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาในโรงเรียนในโครงการหมู่บ้านศีล5เชิงคุณภาพครับทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ประจำทุกวันศุกร์เข้าวัดทำบุญทุกวันพระนะครับตรงนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับรู้จักการรับต่อไปในอนาคตเขาก็จะได้เป็นผู้ให้ขอบคุณนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในงานนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนซึ่งมีผลการเรียนดีมีอนาคตที่ก้าวไกลแล้วก็มาเป็นกำลังของชาติของพระพุทธศาสนาต่อไปก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมมากๆเลยครับภายในงานบุญมหากุศลได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิท่านเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถระทัตเถรานุเถระคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมเป็นเนื้อนาบุญและร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านซึ่งงานบุญวันนี้ได้รับความสนใจจากสาธุชนจำนวนมากส่งผลให้พื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีเนืองแน่นไปด้วยผู้มีบุญที่เข้ามาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรตปวัตนสูตรจบลงพุทธบริษัททั้งหลายได้เจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่ผ่องใสพร้อมระลึกนึกถึงมหากุศลที่ได้สั่งสมในเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยความปลื้มปิติใจเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์102วัดสาธุชนทั้งหลายได้ยังจิตให้ผ่องใสตลอดเวลา
นำมาซึ่งความปลื้มปิติในมหากุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมและได้ร่วมกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมกล่าวคำถวายผ้าไตรกล่าวคำถวายยานพาหนะกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตให้เป็นผังสำเร็จและเป็นทางมาแห่งพลานิสงส์อันไพศาลที่จะบันดาลให้ชีวิตประสบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองวันนี้มีการถวายสังฆทาน102วัดก็เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ดียิ่งครับครั้งเดียวได้ถวาย102วัดซึ่งเป็นบุญใหญ่มหาศาลก็รู้สึกปลาปลื้มใจมากเลยครับถ้าเราช่วยกันทุกคนมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันนอกจากจะได้บุญกุศลแล้วก็วัดก็ยังเจริญรุ่งเรืองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้ดูแลพระพุทธศาสนาและชุมชนเองได้ร่วมบุญนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมบุญในจังหวัดสุพรรณก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมบุญด้วยกันนะคะให้มีความปลื้มด้วยกันสุขใดไม่เท่าสุขใจนะคะบุญจะได้ส่งให้เราได้ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าค่ะงานบุญมหากุศลครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านและเป็นการสานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนให้มีความสมานฉันท์รวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจทำให้ชาวพุทธได้หันมาตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อนำมาปฏิบัติเป็นแบบแผนสืบต่อไปย่อมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ชาวพุทธซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนานและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน